สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่30เมษายนนะครับผมนี่ก็อยู่ที่บ้านฮะรถผมมีปัญหาครับรถตู้ครับคือไม่ได้ขับมานานมากครับแบตเตอรี่ตายเลยครับคือไม่ได้วิ่งเลยนะครับก็เลยแบตเตอรี่เด้งมาแล้วครับนี่ผมพยายามจะชาร์จมาแล้วนะครับคือที่บ้านเนี่ยมีที่ชาร์จหลายอันลองหมดทุกอันแล้วเนี่ยก็ไม่สำเร็จนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยมันเด้งจริงครับพยายามใช้ที่ชาร์จแบบธรรมดาแบบไซเคิลแล้วเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนที่ร้านนะฮะถอดขั้วลบก่อนนะครับถอดขั้วลบนี่ประแจโดนตัวถังได้ฮะแบบโอเคเสร็จแล้วก็ถอดขั้วบวกครับคันน็อตออกมา2ตัวแล้วก็ดึงท่อ ID ออกมาเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะดึงแบตเตอรี่ออกมาครับวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะครับเมื่อวานเนี้ยถอดแบตเตอรี่ออกมาจากรถตู้แล้วครับแล้วจะเอาไปเปลี่ยนนะครับปรากฏว่ามันมืดไปก่อนนะฮะเลยยังไม่ได้ไปเอาแบตเตอรี่ครับนี่วันรุ่งขึ้นคือวันนี้นะครับแบตเตอรี่ได้แล้วครับนี่เดี๋ยวกำลังจะออกจากหมู่บ้านไปที่ร้านออโต้โซนเพื่อไปเอาแบตเตอรี่นะครับเป็นการออกจากหมู่บ้านโอ้โหเป็นครั้งแรกในรอบน่าจะ40วันได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกยังไม่ได้ขับรถออกนอกหมู่บ้านเนี่ยตั้งแต่วันที่20มีนาครับผม19 20มีนาจำไม่ได้วันไหนเหมือนกันก็วันนั้นเอากล้องไปให้พี่หนึ่งฮะแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยตั้งแต่วันนั้นครับผมนี่ก็โอ้โหเดือนเมษาทั้งเดือนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านฮะเมษาทั้งเดือนก็30วันใช่มั้ยฮะแล้วก็อีก10วันก็40วันพอดีครับโอเคนี่เดี๋ยวจะไปเอาแบตเตอรี่มาใส่รถตู้ครับรถตู้ผมแบตตายแล้วครับกู้ไม่ขึ้นแล้วจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปเอาแบตเตอรี่นะฮะข้างนอกก็ดูปกติเลยนะครับนี่ก็เป็นวันแรกที่เขาเปิดเมืองนะครับอัพลัดผมเท็กซัสเนี่ยเขาเริ่มเปิดบิสเนสแล้วครับแต่ก็ยังมีโซเชียลดิสแคนต์กันอยู่นะครับนี่ครับถึงออโต้โซนแล้วครับนี่ก็เป็นมิติใหม่ในการซื้อของหลังจากโควิดนะครับซื้อแล้วก็มาพิกอัพฮะนี่นะครับคนนี้ก็ซื้อแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับคือจอดไว้เป็นเดือนนี่แล้วไม่ได้ชาร์จนี่ถ้าแบตเตอรี่เก่าอยู่แล้วนี่โอกาสรอดยากมากนะครับถ้าแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยยังโอเคยังพอชาร์จแล้วก็กู้กลับมาใหม่ได้นะฮะซื้อแบตเตอรี่ที่อเมริกาเนี่ยมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงครับคือเป็นกฎหมายของรัฐผมเลยนะฮะว่าแบตเตอรี่เก่าเนี่ยต้องคืนฮะเขาชาร์จค่าแบตเตอรี่เก่าเนี่ย
18เหรียญฮะพอเราแบตเตอรี่เก่าคืนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะคืนตังค์18เหรียญเรากลับคืนมาครับก็เหมือนเป็นการบังคับว่าให้เราเนี่ยคืนแบตเตอรี่เก่าไปเพื่อที่เขาไปรีไซเคิลฮะแล้วก็ไม่เป็นขยะมลพิษนะครับเขาก็กลัวเราก็กลัวเขาครับนี่เดี๋ยวกลับเอาแบตเตอรี่ไปใส่รถตู้ฮะเพื่อความไม่ประมาทนะครับอันนี้เป็นกระดาษเป็นไวท์แบบมีน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็เช็ดก่อนนะครับคือก็ไม่ได้กลัวมากหรอกนะครับแต่ว่าเราสาอยู่บ้านไม่ออกไปไหนมาตั้ง40วันแล้วครับก็กันอะไรได้ก็กันครับผมก็เช็ดเลยนะครับเยี่ยมสะอาดครับผมนี่แบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับไม่รู้มีไฟหรือเปล่ามีหลายครั้งเหมือนกันที่ซื้อมาแล้วโอเคแต่นี่เพิ่งผลิตครับตัดสติ๊กเกอร์420ไว้นะครับโอเคยกเลยครับมาใส่คันนี้นะครับก็ไปเสร็จแล้วนะครับนี่เหลือขั้วลบฮะชิ้นสุดท้ายนะครับโอเคขอให้เรียบร้อยดีไม่มีอะไรติดขัดอีกนะครับก่อนที่จะใส่ท่อกรองอากาศกลับเข้าไปเดี๋ยวขอลองไปสตาร์ทดูก่อนว่าสตาร์ทติดไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคสตาร์ทติดแล้วครับโอ้ลูกพ่อโอเคเรียบร้อยปิดจ๊อบครับโอ้เดี๋ยวต้องกลับไปใส่ท่อกรองอากาศข้างนอกก่อนนะครับ